ชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลเซียมาเลเซียมาทำอะไรไม่รู้ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้รู้แต่เพียงว่าในเวลาเราก็มานั่งทำหน้าที่โอ้โหเอาละมีแต่ข่าวเอาเข้าไปข่าวคราวนี้เอาไงเอาไปโอ้ยตายตายตายพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกรธแล้วโอ้ติดขาเอ้ยบ้านเมืองในโลกเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยจะไปยังไงมองขึ้นฟ้าก็มืดเนาะมองท้องนาก็มืดเนาะมองเข้าไปเข้าไปที่ว่าแน่ๆจองไงกันดีจะแน่ขนาดไหนไปไปมาผมว่านะจะหนักข้อขึ้นไปเรื่อยๆลองฟังสักหน่อยสิพี่ยุคสงครามนิวเคลียร์เริ่มก่อตัวลองสักหน่อยนะไม่รู้เขาจะว่ายังไงแล้วครับลุงก็ฟังพร้อมๆกันนี่แหละครับ3 2โป๊ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานายเจนสโตนเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ได้กล่าวก่อนการประชุมของนาโต้ที่บรัสเซลในเบลเยียมว่าเมื่อเร็วๆนี้สหรัฐได้ตัดสินใจลดจำนวนทหารในอัฟกานิสถานลงเองแต่ภารกิจของนาโต้ยังคงดำเนินต่อไปโดยมีกองกำลังกว่าครึ่งหนึ่งของพันธมิตรในยุโรปและพันธมิตรอื่นยังคงอยู่ที่นั่นไม่มีใครต้องการอยู่ในอัฟกานิสถานนานเกินความจำเป็นที่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราจะประเมินสถานะของเราตามเงื่อนไขอีกครั้งและเลขาธิการนาโต้ได้กล่าวถึงรัสเซียด้วยว่าในเวลานี้เรากังวลว่าการเสริมสร้างทหารของรัสเซียพร้อมกับการปรับปรุงคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ที่ทันสมัยกำลังเพิ่มขึ้นและเคลื่อนไหวไม่ไกลจากภูมิภาคของเราดังนั้นเราจะมีการประชุมหารือกันต่อไปว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมทางทหารที่เพิ่มขึ้นของรัสเซียโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสนธิสัญญาควบคุมหัวรบนิวเคลียร์ New Start กำลังจะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าสำหรับคำกล่าวของเลขาธิการนาโต้เกี่ยวกับสนธิสัญญา New Start นั้นมีเจ้าหน้าที่ของรัสเซียบางคนได้โต้แย้งว่านาโต้ควรจะประชุมกันและตัดสินใจให้ชัดเจนแล้วนำเหตุผลย้อนกลับไปถามทางสหรัฐว่ามีพฤติกรรมอย่างไรเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ในเวลานี้และสหรัฐจะต่อสนธิสัญญา New Start กับรัสเซียหรือไม่เพราะทางรัสเซียพร้อมต่อสนธิสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆอยู่แล้วในเวลาถัดมาวันที่1มกราคมนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวที่กรุงมอสโกว่าหวังว่าสหรัฐจะหยุดแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์ให้กับพันธมิตรและหยุดการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ให้กับประเทศที่ไม่มีอาวุธนั้นเห็นได้ชัดว่าการแบ่งปันอาวุธของสหรัฐกำลังนำไปสู่ความไม่เสถียรที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆปรากฏขึ้นโดยเฉพาะการกระทำนั้นเป็นการละเมิดในข้อ1และข้อ2
ของสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์และนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่าจากการประเมินประสิทธิภาพอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐล่าสุดโดยการประเมินประสิทธิภาพจากรัสเซียและจากองค์กรระหว่างประเทศแล้วพบว่าอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพต่ำที่ทำให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงน้อยแต่มีการเตือนจากองค์กรระหว่างประเทศว่าสิ่งนั้นก็เป็นผลร้ายอันใหญ่หลวงได้เมื่อแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆมากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้และสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายกับรัสเซียด้วยเมื่อแพร่กระจายไปอยู่ในมือของฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียโอกาสที่เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นไปได้สูงมากในเวลาต่อมาเมื่อสิ้นสุดการประชุมของนาโต้แล้วเลขาธิการนาโต้ได้ออกมาแถลงข่าวอีกครั้งว่าเป็นที่ชัดเจนว่าเราจะต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนในต้นปีหน้าเพราะเมื่อเราอยู่ต่อไปในอัฟกานิสถานจะไม่หลีกพ้นจากการต่อสู้และจะเป็นการสู้รบในระยะยาวแต่เมื่อเราออกจากอัฟกานิสถานที่นั่นจะกลายเป็นที่หลบภัยของกลุ่มก่อการร้ายนานาชาติอีกครั้งจึงเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากสำหรับนาโต้เราจะประชุมกันอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเพื่อสรุปในบางประเด็นก่อนจะถอนกองกำลังทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานในวันที่1พฤษภาคมและเราหวังว่าสหรัฐกับรัสเซียจะเร่งเจรจากันใหม่เกี่ยวกับสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ New Startส่วนทางด้านเยอรมนีที่เป็นหนึ่งในสมาชิกนาโต้ได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยที่นาโต้จะถอนกองกำลังออกจากอัฟกานิสถานตามอย่างสหรัฐในเวลานี้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีได้ชี้แจงเหตุผลที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีว่าในช่วงที่นาโต้และสหรัฐเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในอัฟกานิสถานมาหลายปีแล้วนั้นได้เกิดความสงบขึ้นที่นั่นจนเป็นผลที่น่าพอใจหากนาโต้ถอนกองกำลังออกเหมือนที่สหรัฐทำที่นั่นจะหมดสิ้นความสงบสุขอย่างแน่นอนทางเยอรมนีจึงมีความคิดเห็นว่าในส่วนของนาโต้ควรรักษาการอยู่ที่นั่นต่อไปแม้จะไม่มีสหรัฐอยู่โดยไม่จำเป็นต้องรีบถอนทหารออกซึ่งทางเยอรมนีจะหารือกับสมาชิกนาโต้เพื่อหาทางออกอื่นที่เหมาะสมต่อไปและคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้หัวหน้ากองกำลังป้องกันของออสเตรเลียได้กล่าวอย่างเป็นทางการที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อขอโทษต่อชาวอัฟกานิสถานที่ทหารของออสเตรเลียที่เข้าร่วมรักษาการในอัฟกานิสถานจำนวนหนึ่งจากกองกำลังใหญ่คือทหารออสเตรเลียจำนวน25คนได้กระทำผิดต่อชาวอัฟกานิสถานที่ทำให้มีชาวอัฟกานิสถานเสียชีวิตไป39รายในจำนวนนั้น23รายเป็นผู้บริสุทธิ์ทางออสเตรเลียจึงขอโทษต่อชาวอัฟกานิสถานที่ทำให้เกิดเหตุร้ายนั้นขึ้นและทางการของออสเตรเลียจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างยุติธรรมในการลงโทษทหารที่กระทำความผิดนั้นครับออสเตรเลียอาจจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะถอนกองกำลังออกจากอัฟกานิสถานเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าทางรัฐบาลอัฟกานิสถานต้องการให้กองกำลังของออสเตรเลียช่วยรักษาความสงบในประเทศต่อไปหรือไม่ตามที่คุณผู้ชมทราบแล้วว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ปลดนายมาร์คเอสเปอร์ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมจากนั้นนายคริสมิลเลอร์ก็เข้ารักษาการในตำแหน่งนั้นและจากนั้นทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์และนายคริสมิลเลอร์ได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะลดกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักและอัฟกานิสถานที่ในสองประเทศนั้นมีทหารสหรัฐประจำการอยู่จำนวนมากโดยจะลดทหารลงให้คงเหลือรักษาการอยู่ที่นั่นประมาณ 2,500 นายสิ่งนั้นจึงเป็นปัญหากับนาโต้ในวันนี้ที่เมื่อขาดทัพใหญ่ของสหรัฐก็ถึงเวลาที่นาโต้จะต้องถอนกองกำลังออกเช่นกันขึ้นอยู่กับว่านาโต้จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการต่อไปด้วยตัวเองโดยไม่มีสหรัฐได้หรือไม่
และสิ่งที่สมาชิกนาโต้ในยุโรปบางส่วนกำลังกังวลอยู่คือจะยอมรับการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐในดินแดนของตนหรือไม่เพราะผลดีคือการสร้างความมั่นคงให้กับตนแต่ผลร้ายคือจะเป็นเป้าหมายสำคัญของรัสเซียที่จะถูกตั้งพิกัดเป้าหมายโจมตีแน่นอนซึ่งเมื่อเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นจะไม่ใช่เพียงเฉพาะคู่ขัดแย้งที่มีไม่กี่ประเทศแต่จะมีการตอบโต้กันจนลุกลามครอบคลุมไปเกือบครึ่งโลกได้ครับคุณผู้ชมเราก็ได้เพียงหวังว่าขอให้บรรดาผู้นำระดับโลกตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพราะคนบนโลกส่วนใหญ่ไม่มีใครต้องการให้สงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในส่วนตัวผมเชื่อว่าผู้นำระดับโลกก็คิดเช่นนั้นแม้ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่จำเป็นต้องดำเนินการด้านอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปแต่ถ้าหากเลือกทางออกอื่นได้ด้วยการเจรจายุติความขัดแย้งทำให้เกิดการปลองดองอย่างแท้จริงคือสิ่งที่สมควรทำมากกว่าการเอาชนะค้าคานกันครับทำไมลุงได้ยินได้ฟังกระเจงเหล่านี้ทำไมถึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใกล้กันทุกเลยแล้วเข้าใกล้ทุกทีแล้ว เข้าใกล้กันทุกทีแล้วมันมีเหตุปัจจัยอะไรหรือถึงลุงถึงคิดอย่างนั้นอยู่ไหมทั้งที่มันก็อยู่ห่างไกลกับนะแผ่นดินสยามเหลือเกินเนาะนี่นะฮะมันมาจากตรงนี้ครับคือโลกใบนี้มันเป็นแผ่นเดียวกันหมดแล้วเห็นไหมมันติดต่อเชื่อมโยงทั่วถึงกันหมดแล้วสำนวนไทยก็บอกว่าหยิกเล็บที่ไหนก็ได้มันเจ็บเนื้อไปหมดหยิกเล็บเอาเล็บไหนก็ได้เนื้อทั้งร่างกายมันสะดุ้งสะเทือนหมดนี่หยิกเล็บแล้วเจ็บเนื้อเพราะฉะนั้นถ้ารู้กันอยู่อย่างนี้มันจะไปต่อกันได้ไหมในโลกใบนี้มนุษยชาติอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมถ้าบอกว่านั่นก็ติดตั้งนี่ก็ติดตั้งเห็นไหมผมว่านะมันคงจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนึงทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับมนุษย์อ่ะเนาะมนุษย์ผู้มีอำนาจไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะถูกตัดออกจากมนุษย์ผู้มีอำนาจจะถูกตัดออกจากมนุษย์ซึ่งมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างตาสีตาสานายมีนายมา ไม่มีต้นทุนทางสังคมอะไรเลยกับผู้นำสูงสุดของแต่ละประเทศจะแลกกันเพราะว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียเขาจะมีความคิดอย่างนั้นครับผมและมนุษย์พันธุ์นี้เขาจะมองเห็นจิตเห็นใจของมนุษยชาติโดยรวมคล้ายๆกับว่าคนจนมันจะเข้าใจเนื้อในของคนจนด้วยกันประชากรของแต่ละชาติเนี่ยจนขึ้นมาเกินกว่า 60% 70% นี่มันเหลือแค่ตัวท็อปไม่ตัดเท่าไหร่และท็อปสุดของผู้ที่มีอำนาจมันก็มีเพียงหนึ่งเดียว อะไรทำนองนี้ฮะก็แปลว่าต่ำสุดกับสูงสุดจะเจอกันด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งถ้าหากว่าลุงจะมองไปลักษณะอย่างนี้แล้วมันคงจะไปถึงจุดนั้นแล้วนะ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 เพราะว่าเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยมีแต่ผู้มีอำนาจสูงสุดนั้นจะกดปุ่มได้ใช่ไหมครับใช่ไหมนะ
ง่ายๆคือความมั่นคงนั่นแหละบุคลากรที่อยู่ฝ่ายความมั่นคงนั่นนะจะลุยกับบุคคลที่กดปุ่มเพื่อความมั่นคงงงไหมเนี่ย ไม่งงเนาะก็เรียกว่าเกลือเป็นหนอนผมว่านะเกลือเป็นหนอนหรือหอกข้างแคร่จำนวนเดียวกันนะครับเป็นไปได้สูงนะเป็นไปได้สูงในรูปแบบนี้ถ้ายื้อไปยื้อมามันไปต่อไม่ได้ก็ต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไปเลยนี่นะผมว่าผู้นำแต่ละชาติต่อไปจะอยู่ยากนะผมว่านะจะไปไหนมาไหนจะอยู่ยังไงมันหาความปลอดภัยไม่ได้ล่ะนะถูกแร่งกันทุกมิติก็แปลว่าถ้าผู้นำที่ดีมันจะมีศัตรูอยู่หรือเนี่ยเรามาคิดเล่นๆดูผู้นำที่ดีไม่น่าจะมีศัตรูนะผู้นำที่เสียสละไม่น่าจะมีศัตรูนะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าผู้นำมุ่งเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนส่วนบุคคลพรรคพวกอย่างเดียวมันก็มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าน่าคิดนะพี่เอ๋ยน่าคิดนะหรือว่ามันจะเกิดโลกใบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดใครเนาะพอยกตัวอย่างได้นะมหาธรรมคันธีได้ไหมเนี่ยมีแต่กระปั้นหัวใจนะเวลาสิ้นชีพตักใสก็เหลือแต่รองเท้าจริงๆนะจุดนั้นน่ะผมว่าผมไปสถานที่แห่งนั้นมาแล้วนะที่อินเดียไปเห็นตรงนั้นเขาไฟดวงนั้นแหละไฟดวงที่จุดเอาไว้นะวันนั้นเวลาเขาสิ้นชีพตักใสนะไฟอยู่ในอ่างในกระมังในอะไรนะจุดไว้ตั้งแต่วันนั้นยังไม่ดับนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ดับนะครับคล้ายๆกับว่าถ้าเขาจะเทิดทูนบูชาใครสักคนหนึ่งเขาก็จะเทิดทูนบูชาอย่างเป็นประเพณีเลยนะครับเป็นวัฒนธรรมเลยนะครับเห็นไหมเขาเหนียวแน่นแล้วก็เหนียวแน่นนะฝากเอาไว้ให้ขบนบเอาไว้ให้คิดโปรดพิจารณาให้ดีๆนะผมว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะเหมือนกับมหาธรรมคันธีมันก็ต้องบอกว่าให้จำลองภาพครับป่าดงดิบที่ไหนก็ไม่รู้แหละครับอยู่ๆก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาจากป่านู้นนะครับมายืนตระหง่านอยู่กลางเมืองประกาศศักดาเลยว่าต่อไปนี้เงี้ยประมาณนั้นผมพยายามจำลองภาพเล่นๆผมไปกันนะครับเผื่อมันมีนะครับนะนี่ละมั้งที่ผมก็พยายามจะบอกว่ามันจะล้างกันหมดนะฮะในที่สุด US ก็จะกลายเป็นกงเต็กไม่รู้เมื่อสงครามโลกครั้งที่3เกิดเมื่อไหร่ปุ๊บนับหนึ่งได้เลยฮะ US ดอลลาร์จะตายกลายเป็นกงเต็กทันทีเลยครับไม่ว่าจะมีการอะไรล่ะแพ้หรือชนะไม่ว่าจะเป็นแพ้หรือชนะหยุดทันทีตรงนั้นนะครับมันจะเปลี่ยนกันใหม่ครับมันจะปรับกันใหม่ครับเปลี่ยนกันใหม่ปรับกันใหม่นะผมว่างั้นนะมันคงจะไม่มีในรูปลักษณ์ที่บอกว่าเป็นสมาชิกถาวรในองค์การสหประชาชาติถ้าหากว่ามีสมาชิกถาวรมีกี่ประเทศตรงนั้นห้าประเทศ
อยากให้โลกวันนี้มันไปยังไงแบบไหนเนี่ยไปถาม5คนมีคำตอบจะมีคำตอบไป5คนนะครับจะไปยังไงแบบไหนไปถามคนอื่นก็ไม่ได้เลยครับก็แปลว่าไปถามหมายเลข1ของ5ประเทศที่ว่ามันจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนจึงจะรู้ว่าทิศทางของของอะไรของมนุษยชาติเนี่ยมันจะไปยังไงนี่นะๆๆๆ4-5ประเทศนี้ก็มีอะไรมีจีนรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาสมาชิกถาวรตอนหลังก็มีเพิ่มอะไรขึ้นไปบ้างลุงก็ไม่ได้ติดตามสักเท่าไหร่ความจริงก็ไม่อยากจะรู้นะเพราะเป็นเรื่องของการเมืองครับไม่อยากจะรู้ถ้ารู้ก็คงจะรู้ได้หมดนะแต่เอาคร่าวๆแค่นี้ก็แล้วกันในขณะนี้ก็ยังจะไปต่อไม่ได้นะครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่า New Start เรื่องของนิวเคลียร์จะหมดอายุลงเดือนกุมภาพันธ์เลยจะต่อไม่ต่อจะต่อไหมระหว่างอเมริกากับรัสเซียใช่ไหมทำไมไม่ไปผูกพันกับทางด้านอื่นเนี่ยทำไมต้องมีการมีแค่สองนั่นเองมันก็น่าคิดเหมือนกันนะไม่ว่าใดๆก็ตามทีนะครับมนุษย์โลกมันมี except กันทุกคนแหละครับนะมันมีข้อยกเว้นทุกคนแหละทุกที่นะนะยังไงมันก็ไม่เท่ากันนะครับไม่มีทางเท่ากันจำไม่เป็นดักได้เลยครับพวกนี้บอกว่าหน้าตาใสๆเนี่ย ใช่ไหมมนุษย์เราเนี่ยแม้ว่าจะคุยกันในรอบนอกรอบไปเรื่องนึงในรอบโอเคนะแต่นอกรอบอย่างนี้นะหรือว่าข้างหลังเสร็จจากคุยกันเรียบร้อยแล้วลงนามเรียบร้อยแล้วมันก็มีช่องทางอื่นจนได้มนุษย์มันเป็นอย่างนั้นนะมันธรรมชาติของมนุษย์ที่จะหาวิธีเอาเปรียบหรือว่าชนะค่าขาดกันนั่นแหละสิ่งนี้เป็นมามากมานานแล้วครับ มันเป็นมาตั้งแต่พระศาสดาทุกพระองค์ได้สิ้นชีพตักใสไปหมดมันเป็นมาตั้งแต่ตรงนู้นแหละกี่พันปีมาแล้วเราได้เรียงสิครับว่าพระศาสดาในกลุ่มสาธุนี่2,000กว่าปีมาแล้วใช่ไหมพระศาสดาชาวมุสลิมอิสลามเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดก็ไปกันตั้งปีที่ว่าพ.ศ.อะไร พ.ศ.เท่าไหร่ใช่ไหมฮะทางชาวคริสต์ก็เหมือนกันตั้งแต่นู่นมาผมว่านะมันถักทอกันมาเรื่อยในรุ่นสู่รุ่นรุ่นข้ามรุ่นกันมาเรื่อยก็เพราะอย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อพระศาสดาไม่อยู่เหมือนกับว่าเมื่อแมวไม่อยู่หนูคึกขนองอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธะปรินิพพานพระอรหันต์ทั้งหมดไม่ได้มามีเดินดินกินแกงช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เหล่ามวลมารอะไรต่างๆนาขึ้นมากันตีปี๊บตีกลองอุตรหาเลยครับมันก็ไม่ต่างจากคำว่าเมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ขนองนะครับเพราะฉะนั้นแมวตัวใหม่เมื่อไหร่เนาะจะมา แมวตัวใหม่เนี่ยผมกำลังหมายถึงอะไรนะครับพระศาสดาพระองค์ใหม่นะครับที่จะมาเหยียบแผ่นดินโลกไปเนี่ย